อนนี้นะฮะเห็นไหมฮะทุกคนซ้ายมือคือเรียบไปแล้วนะฮะสวัสดีทุกคนนะครับก็วันนี้เราอยู่กันที่จุดตัดถนนพระยาไทยหรือซุ้มพระยาไทยนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูความคืบหน้าของชุมชนบุญล่มไทรนะครับผมในการที่จะย้ายออกจากพื้นที่นะฮะอันนี้คือเป็นบรรยากาศในเดือนปลายเดือนกุมภาพันธ์ทุกคนนะก็มีทางของหน่วยงานของเอกชนเข้ามาเดินดูเดินชมกันด้วยนะครับผมในวันนี้เดี๋ยวเราไปดูมุมบนก่อนว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างในตรงนี้นะครับนี่นะเริ่มกันจุดตัดกันเลยทีเดียวนะครับผมก็ตรงนี้ถ้าเป็นโรงแรมเขาก็เหมือนกับเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะเมื่อก่อนยังแบบปิดสังกะสีกันอยู่เลยอ่ะคือเร็วมากอันนี้ก็เป็นด้านหลังของโรงแรมนะครับผมแล้วก็ติดกับชุมชนพอดีเลยบนล่มไทรในส่วนนี้เห็นได้ชัดว่ามีการรื้อออกกันไปในส่วนตรงนี้ก็ถือว่าเยอะอยู่นะแต่ก็แบบนะเศษซากเพียบเลยอันนี้เป็นป้อมของพนักงานนะครับผมส่วนที่ติดกันนั้นก็จะเป็นของชุมชนเห็นไหมฮะก็ได้มีการรื้อเอาไปตรงศาลานั้นเหมือนจะมีเขาขังหมาไว้นะเลี้ยงหมาสร้างไว้ให้หมาอยู่แบบโอ้เมื่อกี้เอารถไปจอดแบบเห่ากันละนาวเลยนะฮะแล้วพอดีมีเจ้าหน้าที่ของชุมชนเขามาดูด้วยนะครับวันนี้อันนี้คือป้ายหยุดรถไฟพระยาไทยนะครับพระยาไทยจะอยู่ตรงนี้เวลาผู้โดยสารมารอรถไฟก็จะรอกันแนวนี้เลยฮะเส้นเหลืองยาวไปเรื่อยไปเลยไปเลยมันจึงทำให้เกิดเป็นชุมชนขึ้นมาแล้วก็มาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะฮะไปทางนู้นเลยตรงนู้นก็เป็นซุ้มถนนพระราม6นะฮะแล้วก็โค้งเข้ายมราชเข้าหัวลำโพงนะฮะทางนู้นนี่นะฮะคือฝั่งนี้ก็อาจจะดูเหมือนกันไม่ค่อยคืบหน้าเท่าไหร่แต่ฝั่งทางนู้นน่ะค่อนข้างที่จะโล่งเลยนะฮะก็ตั้งแต่ตรงนู้นมานะครับผมก็อาจจะดูเหมือนไม่ค่อยคืบหน้าเท่าไหร่นะฮะแต่ตรงนู้นมานี่ฝั่งทางนี้นะฮะครึ่งหนึ่งเลยนะฮะถือว่าโอเคในส่วนนี้นะเห็นไหมฮะทุกคนซ้ายมือคือเรียบไปแล้วนะฮะก็ถือว่าครึ่งหนึ่งอ่ะตอนนี้ครึ่งหนึ่งนี่นะครับล่าสุดเดือนกุมภาก็เริ่มลาบเริ่มเตรียมในส่วนหนึ่งนะก็ถือว่าดีนะครับตรงนั้นก็จะเป็นรางรถไฟนะครับผมทางรางรถไฟเราก็จะมีการเดินท่อน้ำมันนะครับผมก็มาเดินชมกันนะฮะอ
็แดดร้อนอยู่เหมือนกันนะทุกคนนะก็ในพื้นที่ตรงนี้นะฮะที่ถูกมีการลือเนี่ยเขาจะทำเป็นรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะครับผมนะฮะกล้องอาจจะสั่นหน่อยด้วยนะเพราะไม่ได้ใช้ไม้กันสั่นนะฮะมองเห็นตึกนะฮะอันนั้นเป็นโรงแรมนะครับผมก็น่าจะสวยงามอยู่นี่นะครับผมท่อน้ำมันที่ว่าก็จะมีการทำขยายยาวทางนู้นเลยนะทางพญาไททางนู้นนะฮะอันนี้คือความคืบหน้าในเดือนกุมภาปัจจุบันเลยนะฮะถือว่าค่อนข้างจะดีเลยนะฮะโล่งโซนนี้ก็แนวท่อนี้คือย้ายมาตั้งแต่ทางบางซื่อนะครับไล่มาไล่มาจนไปถึงจุดนี้นะฮะในปัจจุบันอันนี้เป็นท่อส่งน้ำมันนะฮะท่อส่งน้ำมันมันเป็นความคืบหน้านะฮะแล้วก็มีทางเจ้าหน้าที่มาถ่ายบ้านที่ยังไม่ย้ายออกนะครับผมที่ยังไม่ย้ายไปไหนนะอันนี้ก็จะมาถึงทางซุ้มถนนพระรามหกนะฮะก็จะอยู่ติดกับชุมชนของกรมทางหลวงนะครับผมซึ่งไม่เกี่ยวกับบุลล่มไซนะฮะแยกส่วนกันนะฮะก็ยังมีบางส่วนนะในตรงจุดนี้ที่ยังไม่ได้ย้ายออกไปไหนนะครับมาถึงนะก็จะมีเจ้าที่เดินถ่ายรูปตามบ้านนะครับผมเช็คนะฮะซึ่งตอนนี้ทางมันเริ่มไม่ค่อยดีแล้วนะทางเดินพวกเนี้ยต้องดูว่าเป็นยังไงนี่นะครับผมก็อยู่ติดกับสมพราม6แล้วนะฮะโซนนี้ถือว่าจะเป็นโซนที่เคลียร์ง่ายที่สุดเรียบร้อยที่สุดแล้วก็ออกเร็วที่สุดนะฮะเพราะว่าท่อน้ำมันมาตรงนี้ก็ต้องเหมือนกับต้องออกอะฮะเอกชนก็จัดการแต่วันนี้ก็หยุดทางเจ้าหน้าที่ก็ทำงานกันอย่างเต็มที่นะทุกคนนะไม่ได้มีการอะไรนี่นะซึ่งตอนนี้ทางมันเริ่มไม่ค่อยดีแล้วนะทางเดินพวกเนี้ยต้องดูว่าเป็นยังไงอ
มก็อยู่ติดๆกับสุขุมพระราม6แล้วนะฮะโซนนี้ถือว่าจะเป็นโซนที่เคลียร์ง่ายที่สุดเรียบร้อยที่สุดแล้วก็ออกเร็วที่สุดนะฮะเพราะว่าท่อน้ำมันมาตรงนี้ก็ต้องเหมือนกับต้องออกอะฮะเอกชนก็จัดการแต่วันนี้ก็หยุดทางเจ้าหน้าที่ก็ทำงานกันอย่างเต็มที่นะทุกคนนะไม่ได้มีการไอ้นี่นะนี่ก็เป็นตรงจุดสิ้นสุดนะครับผมของชุมชนบุญล้มใส่ในตรงนี้นะฮะก็จะเป็นป้ายมีป้ายหยุดรถด้วยนะครับผมก็จะมีการทาเส้นเหลืองใหม่นะฮะถึงในระยะหนึ่งนะครับในระยะหนึ่งนี่นะครับผมโดยรวมถือว่าดีนะซ้ายมือจะเป็นทางเข้าหัวลำโพงนะครับผมขวามือก็จะเป็นทางแยกไปบางซื่อนะฮะทางนู้นส่วนทางฝั่งโซนนู้นก็ได้มีการปรับปรุงเหมือนกันนะครับผมหรือการทำทางเหมือนกันนะฮะทางนู้นจะไม่มีปัญหาเท่าทางนี้นะครับผมก็บรรยากาศในวันนี้เป็นไงบ้างครับเดินชมเดินถ่ายกันนะฮะก็ความคืบหน้าก็มาเรื่อยๆแล้วครับผมในส่วนหนึ่งนะฮะก็ไม่ใช่ว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับมีการเปลี่ยนแปลงอยู่นะฮะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเดือนต่อๆไปจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกันอีกนะฮะว่าคืบหน้าถึงไหนแล้วนะครับ